ช่วงสุดท้ายครับของหน้าหนึ่งสปริงนิวในวันนี้ยังมีเหลืออีก 2- 3สข่าวใหญ่ฮแล้วก็มีทั้งข่าวต่างประเทศแล้วก็ข่าวในประเทศด้วยรเราก็จะพยายามไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ครอบคลุมให้มากที่สุดนะครับเราจะไปที่ต่างประเทศเลยนะครับต่างประเทศก็จะมีอยู่ประมาณสัก23เรื่องนะฮะเรื่องที่อังกฤษเปิดฉากถลม่ม i อเอสนะครับแล้วก็คลิปล่าสุดของ i อเอสนะครับตัดคอสายรับ KGB ของรัสเซียนะฮะแล้วก็มีภาพวิดีโอที่รัสเซียออกมาแชร์ว่ามีรถขนน้ำมัน จากชายแดนซีเรียเข้าไปยังตุรกีด้วยปูตินบอกว่าไม่ได้พูดอย่างเดียวในวันนี้เอาภาพมาให้ดูแล้วเป็นการยืนยันครับสุดท้ายก็คือที่สหรัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียมีมือปืนบุกเข้าไปยิงตายประมาณ14ศพโอ้โหนะฮะอันนี้คือประเด็นเรื่องต่างประเทศเก็บให้หมดเลยก็เลยเก็บให้หมดเลยเอาไปพาดหัวกันเอาหลงผมก่อนแล้วกันนะรัเครับรัสเซียเปิดภาพถ่ายรถขนน้ำมันไออไปตุรกี ค่าตัดคอ KGB ตอบโตสภาอังกฤษอนุมัติทิ้งระเบิด i อเอในซีเรียครับแล้วก็อันเนื่องจากว่าหน้ากระดาษไม่พอมันยาวมันยาวก็เลยมีการที่หล่นหน้าสองยิงศูนย์ผู้พิการแคลิฟอร์เนีย14บศพรับนี่เรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้ของพี่เบิร์ดพลาดของผมนะครับของผมคงหน้าหนึ่งคงจะพออยู่นะฮะอังกฤษเปิดฉากถล่มไอเอสรัสเซียเผยภาพเด่น รถขนน้ามันไอซิดแห่ขายตุรกีแขนจับสายรับรัสเซียตัดคอมากาันเศร้ามือปืนบุกยิง14ศสอ่ศอ,อันนี้ของผมครบนะ,ะ,ะมาดูารายละเอียดเลยนะครับอเอาไหนก่อนเริ่มเลยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียรครับมากล่าวหาว่าครอบครัวของประธานาธิบดีเรเซจิปเออโดกันของตุรกีมีส่วนพัวพันโดยตรงในการซื้อขายน้ำมันกับกลุ่มติดอาวุธอิสลามหรือว่า IS อรับ พูดง่ายๆว่าจริงๆในข่าวก็คือถ้าข่าวเชิงลึกก็คือลูกชายนั่นแหละลูกชายของประธานาธิบดีตุรกีคือเขาไปป้นอน้ำมันที่ซีเรียแล้วข้ามมาก็มาขายมาขายให้ตุรกีกลายเป็นลูกของประธานาธิบดีอืเร็จซเองรัสเซียก็ได้เอาเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมกับวิดีโอเลยแสดงให้เห็นถึงรถบรรทุกน้ำมันครับวิ่งข้ามพรมแดนจากดินแดนที่ไอเอสยึดครองอยู่แล้ววิ่งไปตุรกีครับอ่า ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยกลาหมของรัสเซียนายอนาโตลีแอนโตนอฟบอกว่าตุรกีนี่แหละเป็นผู้ซื้อน้ำมันที่ถูกตักออกมาจากซีเรียกับอิรักรายใหญ่ที่สุดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยล่าสุดของทางรัสเซียนะครับประเด็นต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูคลิปวิดีโอล่าสุดของ IS หรือ ISIS นะครับที่อ้างว่าฆ่าตัดคอ นะครับสายลับชาวรัเสเซียนะครับเดี๋ยวไปดูคลิกปกันครับ <Breaking now. S 1> ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นวิดีโอที่กลุ่มก่อการร้ายละอิสลามหรือว่า i อเในซีเรียเผยแพร่ออ,อกมาโดยอ้างว่าชายในชุดสีส้มกำลังคุกเข่าเป็นสายลับชาวรัเสเซียที่สวมรอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อล้งข้อมูลพร้อมประกาศว่า าการใช้มาตรการปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียตามคำสั่งของวลาดิเมียร์ปูตินทําให้กลุ่มไอเอสเชื่อว่าสิ่งที่กลุ่มก่อการร้ายทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยืนหยัดจะทําต่อไปนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นการแบบคือโหดมากอ่ะนะฮะอันนี้สถานีโทรทัศน์ของ CNN ก<ๆ>็เผยแพร่ภาพนี้ออกไปนะครับแล้วก็ลองตรวจสอบอยู่ว่าคนที่ถูกสังหารเนี่ยเป็นชาวรัสเซียแล้วก็เป็นสายลับจริงหรือไม่นะครับใช่กำลังตรวจสอบกันครับ นะฮะไปที่เรื่องของอังกฤษนะครับอังกฤษนี่สภาของอังกฤษนะครับสภาผู้แทนรัฐฎรก็มีมติให้อังกฤษเนี่ยเข้าโจมตีทางอากาศครอเอสในซีเรียได้นะครับร่วมกับทางรัเสเซียคะแนนเสียงที่สภาผู้แทนรัษฎรให้มติสนับสนุนแต่ก็มีฝ่ายค้านอยู่นะสาร้อยเก้าสิบเจ็ดต่อสองเสอยยี่ามเสียงอ,อันนี้ก็ไม่เด็ดขาดเลยเสียทีเดียวค,คือฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยก็มีแต่ว่าแพ้เสียงข้างมาก สนับสนุนให้ไปทิ้งระเบิดทางอ,<ส>อังกฤษก,ก็จะไปทิ้งระเบิดพอ,อสิ้นเสียง,งทิ้งแล้วนะฮะสิ้นเสียงทิ้งเลยทิ้งแล้วนะครับนี่ฮะทิ้งแล้วนะฮะแล้วก็ไปที่สหรัฐอเมริกานะครับในเมืองซานเบอร์นาดิโนมอเรลักแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมานะเนื่องจากว่ามีคนร้ายอย่างน้อย2คนบุกเข้าไปกราดยิงมีผู้เสียชีวิตถึง14่รายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญของชาวสหรั อเมริกานะฮะซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามานี่ได้รับฟังข้อสรุปจากลิซ่าโมนาโกซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเกี่ยวกับเหตุยิงกันที่ซานเบอร์นาดิโนแล้วก็ร้องขอให้คอยอัปเดตสถานการณ์เป็นระยะเพื่อความคืบหน้าต่อไปครับจบจากต่างประเทศ<ะ>ย้อนกลับมาในเมืองไทยมาดูเรื่องที่ปรากฏภาพว่าทูตอเมริกาท่านใหม่นะครับกรินเดวิสทำอะไรอกอ ไปถ่ายภาพกับทางแกนนําของนปชจริงอะก็เท่ากับว่าเอ๊ะเหมือนกับไปซ้ํารอยคริสตี้เคนนี่ทูตอเมริกาคนก่อนประจําประเทศไทยอนะฮะก็เนี่ยฮะไปถ่ายภาพหมอเวงหมอเวงหมอเวงอยู่ขวามอเวงตัวจิราการกับพุทธิดาชาววันเศษป้าธิดานะฮะถ้ากินเดวี่กับผู้สุภาพสตรีนี่เป็นเป็นภรรยาปะเป็นใช่ครับนั่นคือภรรยาของท่านกินเดวี่เขาไปถ่ายเขาไปถ่ายทําไมเนี่ยอ่า คุณจะไปถ่ายที่ไหนครับมันก็เลยตีความว่าไปเดินสายพบไหมซึ่งอาจจะไม่ใช่เดินสายพบอาจจะเป็นลักษณะว่าทั้งสองท่านเนี่ยไปพบในงานถูกเชิญถูกกรนเดวีเชิญไปแล้วไปถ่ายภาพไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวนะฮะพาดหัวของผมก็บอกว่าไม่ทิ้งแนวของคริสตี้คริสตี้หมายถึงทูตอเมริกาคนก่อนทูตเดวี่เดินสายพบนปช ประยุทธ์ห่วงคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ห่วงว่ามีภาพถ่ายออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะของคนที่มีคดีติดตัวครับจริงๆพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดเองแต่ว่าพลเอกพลตีสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกรัฐบาลมาเป็นคนพูดครับบอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยทราบดีว่าความวุ่นวายในประเทศมาจากกลุ่มใดแต่ว่าอาจเป็นเรื่องใหม่เป็นความรู้ใหม่ของท่านทูตดว่างั้นครับ นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าประสงค์จะรับรู้เรื่องราวใดๆในเมืองไทยรัฐบาลจะอธิบายให้ก็ได้ไม่ควรใช้วิธีเสาะแสวงหาข้อมูลเองโดยปราศจากความเข้าใจเรื่องราวประเทศที่ถูกต้องเพราะอาจถูกชี้นําโดยกลุ่มคนที่มีจุดประสงค์เคลือบแฝงได้ว่าอย่างนั้นอของพี่เบิ้มพลาดหัวบ้างของผมนี่ก็คือว่านพชบุกทำเนียบนะฮะเอาเป็นประเด็นใหญ่นะครับโวยทหารตามกลินเดวีเดินสายพบแดงนายกกังวลทูตจะถูกถล่ม Mm hmm. นะซึ่งวันนี้เวลา10นาฬิกานะครับ,รบที่ทำเนียบรัฐบาลแกนนำนปรปชประกอบไปด้วยหมอเวงตัวกีฬาการคุณทิดาถาวรเศษคุณวิรการมุสิลก,กพงคุณธานาวุฒิวิชาดิต์แล้วก็ยศวริชูกล่อมหรือว่าเจงดอกจิกเข้าไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าขอให้บิ๊กตู่สั่งลูกน้องให้ยุติการคุกคามนะครับ,รบเพราะว่ามีการตามคือคล้ายๆกับว่าส่งทหารสะกดรอย24ชั่วโมงอันนี้เป็นการเปิดเผยจาก คุณนัฐวุฒิสายเกื้อนะครับเลขาธิการนปอชอก็ไปยื่นหนังสือเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขนึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งครับส่งท้ายกันเลยะนะครับก็คือเรื่องการหุ้นบ้านเราใน CPo ก็ปรากฏว่า เมื่อวานนี้ทางกรตอได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ชื่อคุ้นมากเลยโอโ้ยใหญ่เป็นบิ๊กบอสของ c p พ c p <PL>. อผู้บริหาร e e เ e ่ e อสั่งปรับเขา30ล้านด้วยข้อหาอะไรครับคุณพชัชระอินไซเดอร์หุ้น ผู้เดื้อหุ้นสยามแมคโครแล้วก็เอาประมาณว่าวงในแล้วก็ไปซื้อสั่งปรับ3าล้านไม่ได้เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องเล็ก30ล้านแต่เขาก็มีให้ก็หุ้นของเขานี่เยอะกว่านั้นอีกนะครับทั้งหมดหกคนแต่ว่าวันนี้มาก็คุณก่อศักด์ก็บอกว่าไม่ลาออกยืนยันไม่ลาออกจาก CPO อ่าก็เลยเป็นที่มาของผาาหัวพี่เพิ่มผ่าหัวใช่ไหมครับผมผาาหัวว่าอย่างนี้นะครับก่อศักด์ไม่ลาออกจาก c p ีหลังกรตอปรับ30ล้านอินซเดอร์หุ้นสยามแมคโครนะครับอ้าบัชรผ่าหัวว่ายังไง ก็ผมไม่ได้พาดเอาไว้ครับใช้ของพี่เพื่อมันเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในวงการแล้วก็มันทําให้เครดิตของคุณก่อศักเนี่ยที่สั่งสมมาคุณกอั์สักเพิ่งได้รับรางวัลนะผู้บริหารดีเด่นแล้วก็คคอร์ซีพีออเนี่ยบริษัทเนี่ยก็ได้รับรางวัลเหมือนกันบริษัทดีเด่นแต่ผู้บริหารมาทําแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าสัวซีพีจะคิดยังไงแต่ว่าความรู้สึกของของคนที่มีต่อคุณก่อศ์สักและซีพีเนี่ยอาจจะเสียไปแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับได้เท่านี้ เราก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม4ีทุ่มถึง5้าทุ่มหน้าหนึ่งสปริงนิวเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ